วัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้วันที่6สิงหาคมครับ2565ครับเราอยู่กันบนถนนหมายเลข11ครับมุ่งหน้าอาจารย์สี่แยกเขาทรายทับคล้อนะครับขึ้นไปอำเภอสากเหล็กครับแล้วก็จะต้องผ่านอำเภอวังทรายพูนนะครับในเขตจังหวัดพิจิตรครับพูดยังไม่ทันขาดคำเลยครับคลิปที่แล้วนะครับตอนที่ตัดจบคลิปนะครับผ่านมาอีกประมาณครึ่งกิโลครับก็เห็นป้ายตรงนี้แล้วครับป้ายบอกว่ามีงานก่อสร้างขยายถนนครับโอเคครับเราก็เริ่มชมกันที่บริเวณนี้เลยครับอีกราวๆ22กิโลเมตรนะครับจะถึงอำเภอวังทรายพูนครับจังหวัดพิจิตรครับงานขยายถนนและปรับปรุงถนนเดิมครับรวมเป็น4ช่องจราจรเลยครับสะพานก็ก่อสร้างใหม่นะครับบริเวณเดียวก่อนครับรับชมกันยาวๆไปจนถึงอำเภอวังไซพูนเลยครับงานที่ล่าช้าส่วนใหญ่จะเป็นงานสะพานเลยทำให้ยังต้องเบี่ยงเลนอยู่ทางยกระดับเป็นทางข้ามจุดตัดนะครับบริเวณนี้ครับจะเป็นทางข้ามจุดตัดนะครับจะเป็นสะพานข้ามลำน้ำไปแล้วนะครับลำรางเขาเรียกอะไรครับลำรางเรียกว่าแม่น้ำก็ไม่ใช่ครับก็เป็นเหมือนน้ำคลองเล็ก
้านขวามือครับแนวถนนเดิมนี่รื้อยางมาตอยออกหมดแล้วครับเป็นดินเปล่าๆนะครับหมดอัดแน่นดินไปครับสายพิทยาThank you.
่องนี้งงเลยครับมันมี3แนวเส้นทางเลยครับตอนเลนปัจจุบันที่เราวิ่งกันอยู่ตอนนี้ก็มี2เลนส่วนใช่ไหมครับด้านซ้ายก็มีอีก2เลนด้านขวาก็มีเหมือนกันครับเป็น3ทางแล้วครับตอนนี้โซนนี้ครับก่อนถึงตัวอำเภอวังไซพูนนะครับใช้งานแล้วก็การคืบหน้าจะมาอยู่แถวๆนี้ครับก่อนถึงตัวอำเภอนะครับเนี่ยครับถนนมันถูกขยายออกทั้งสองฝั่งเลยครับโอ้อีกไกลหลายกิโลเหมือนกันนะครับนี่ก่อนจะถึงตัวอำเภอครับติดรถบรรทุกน้ำเลยครับว่าการอำเภอวังสายพูนครับอยู่ด้านขวามือของเราครับนี้เป็นบ่อซัดสะพานนะครับกำลังจะไปถึงตัวเมืองครับตัวเมืองของอำเภอวังไซพูนนะครับเป็นย่านการค้าพาณิชย์ครับเนี่ยครับณจุดนี้นะครับตะกซอยชุมชนการค้าเนี่ยอยู่ด้านในครับเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลี้ยวขวาเข้าไปครับ
ขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามรับชมครับโอลาชาแนลครับการมาเยือนครับถ่ายวิดีโอฝากทุกท่านครับการก่อสร้างและขยายถนนเป็น4ช่องจราจรครับถนนหมายเลข11ช่วงเขาทรายครับอำเภอทับคล้อนะครับขึ้นมาถึงอำเภอบางทรายพูนครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ